ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นในทุกคนด้วยนะครับผมก็ถึงขอคอยกันแล้วผมสำหรับชั้นที่27สำหรับชั้นที่27นี้ศัตรูก็ยังคงเป็นยังไม่เจอตัวเวครับผมก็จะเจอพวกอินกิดสกิลหลบอย่างไอ้ก้าเจอโลโลเจอไอ้ก้าอีกแล้วแล้วก็มิโฮแล้วก็เอมิเลียก็ไม่มีอะไรมากไปลุยกันดีกว่านะก็เหมือนเดิมของน้องคางุระก็ยังคงใส่เป็น2จุดอ่อนใส่เป็น2เลือดใส่เป็นวอยเทน4ลบลีกแล้วก็ตามนี้นะใส่เจมตันคนแถวสะท้อนด้วยก็จะดีผมหรือว่าใครมีรถคูดาวก็จะดีมากเลยนะสำหรับการใช้งานผมที่เหลือก็ตามนั้นเลยผมก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะเปิดมาเหมือนเดิมศัตรูน่าจะวอยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิร์นเกาะไปก่อน วอยเยอะมากถ้าไม่มีเบิร์นวอยเนี่ยก็เล่นยากนะเหมือนเดิมว่าให้เอาสกิลอัตโนมัติออกของผมเราจะเวลาเล่นเนี่ยเราจะได้สามารถควบคุมการออกสกิลของตัวละครของเราเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเคยโดนเล่นเทิร์นมาผมโดนเล่นมา3เทิร์นโดนไอรีนที่มีวอย3 ตัวแตกไปโอเคเลยก้าโอเคดีมากผมไอ้แค่ก้ามันเตะมาแล้วเวลาเริ่มเทิร์นเนี่ยเราจะได้ออกสกิลก่อนนะโคตรแรงกรณีที่มันไหลมาขนาดนี้ผมก็เหมือนเดิมเบิร์นกรอบอะไรพวกนี้ไปเรียบร้อยผมแล้วก็ตามด้วยสกิลของน้องคามุระต่อซึ่งวัดดวงและว่าจะโดนตัวไหนเพราะมันมีโลโลยืนแนวหลังนะซึ่งมันจะโอ้โหสกิลนี้ปาดเกาะมาอันตรายมากผมออโต้ไป1ทีสาดน้องคามุไปขอให้โดนตัวที่ไม่มีเกาะถ้าได้เจอดีมากโอเคดีมากเก็บไป1ทีโอเคโดนเร่งเทิร์นมาผมสำหรับมิโฮนะปาดมา1ทีโอเคโดนเร่งเทิร์นแล้วก็ตามด้วยสกิลทะลุปั๊บไปโดนไหมก้ายังอยู่ยังได้อยู่โอเคยังได้อยู่ผมโดนเร่งเทิร์นก้ามาอย่างนี้การสถานะน่าจะหายหมดพอดีเลยปะโอเคแหวนหายผมเก็บไปก้าก่อนสำคัญมากเจ้าโอเคได้ละที่เหลือก็เหมือนเดิมคือใครที่ไม่ซีเรียสเนี่ยก็อาจจะรอจังหวะแต่ผมดูจากลักษณะแล้วเนี่ยผมต้องรีบฆ่าแล้วแล้วผมไม่รีบฆ่าเนี่ยแน่นอนว่าไอ้มิโฮเนี่ยมันจะสกิลสาดมารัวๆผมก็ต้องยอมใจขึ้นนิดนึงฟื้นเลือดสู้ขึ้นมานิดนึงครับผมจะได้เล่นง่ายๆหน่อยเหมือนเดิมเข้าสู่เวฟสุดท้ายเปิดสกิลเบิร์นกรอบอะไรให้เรียบร้อยผมเบิร์นก่อนไปก่อนผมว่าสกิลคิดเนี่ยมันดีมากเลยนะเพราะว่ามัน5เป้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดเดนเนี่ยก็จะกินเกราะอีก1ฮิตครับผมสกิลของ S ต่อดีกว่ากลางเกราะให้ S นิดนึงผมอยากให้ S ตายนะแล้วก็เป็นการกินฮิตศัตรูด้วยนะโอเคเสียดายถ้าเกิดว่าสกิลอันติของน้องคามุระเนี่ยมันเป็นสกิลที่เขาเรียกว่าไงนะทะลุบัฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะติดอาจจะยากนิดนึงตรงโลโลผมระวังโลโลขอให้โดนโลโลด้วยโอเคโดนไป1ทีศัตรูยังเหลืออยู่ผมโดนสกิลไหนโดนไอ้นี่มาผมเห่ามาแต่เราน่าจะฆ่าได้ผมโดนเร่งเทิร์นมาจะยังพอมีเทิร์นเหลืออยู่ตามด้วยสกิลคามุระสกิลร่างต่อน่าจะปิดฉากได้ผมขอให้โดนอิงกิตโอเคโดนอิงกิตโดนนู่นตัวโดนสำคัญหมดโอเคปืนเลือดมาไอ้ก้าเตะมาไม่เป็นไรเพราะเราเลือดเต็มแล้วโต้ไปหนึ่งทีและปัญหาตอนนี้คือไอ้ก้าแล้วผมว่ามันจะสกิลหลบแม่นขนาดไหนฟื้นไปจับโดนไหมโอเคเร่งเทิร์นมาอ่ะยังพอมีแหวนไวเทิร์นอยู่ใครที่มีแหวนไวเทิร์นก็จะเล่นสบายนิดนึงนะเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับโดนสกิลอะไรพวกนี้นะยกเว้นนอกจากจะโดนพวกเร่งเทิร์นเยอะๆอาจจะลำบากหน่อยก็จบไปผมสำหรับชั้นที่27 1,000 ลูบี้เลยนะสำหรับชั้น27โอ้แล้วก็เข้ามาดูสู่ชั้น28ที่เขาบอกกันว่าชั้นนี้เนี่ยยาก มันจะยากจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าผมสำหรับชั้นที่28ผมศัตรูที่ต้องเจอก็คือแก๊งเซเว่นไนท์อีกแล้วคราวนี้กลับมาคือมีน้องวานิซ่ามีเจฟมีสไปซ์มีลูดี้ไอ้นี่เพิ่มขึ้นมาด้วยแน่นอนว่าใครที่มีคามุระที่มีต้านความเสียหายสะท้อนเนี่ยก็จะผ่านได้ไม่ยากนะ
ต่ใครที่ไม่มีเนี่ยอาจจะต้องใส่เดโลนมาช่วยอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งความเสียหายสะท้อนเนี่ยสำคัญมากในการลงชั้นที่28ผมประมาณนี้เลยนะไปลุยกันดีกว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือลูดี้ครับผมที่อยู่เวฟ3ที่ผมคิดว่าน่าจะอันตรายที่สุดแล้วที่เหลือก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะลูดี้เวฟ1ไม่น่ามีปัญหาครับผมผมดูจากลักษณะเนี่ยน่าจะถึกพอสมควรเลยนะเพราะเนี่ยขนาด ST ธรรมดาเนี่ยยังแทบไม่เข้าเลยอาจจะต้องพึ่งสกิลบอลของทางตัว S ช่วยด้วยนะในช่วงท้ายเกมผมเหมือนเดิมอย่าลืมกดสกิลอัตโนมัติออกด้วยผมไม่เช่นเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้นะอย่าโดนเจฟโอเคไม่โดนเจฟผมเป็นอะไรที่ดีมากเพราะอย่างที่รู้กันว่าถ้าสกิลมันโดนของตัวเจฟเนี่ยแน่นอนหัวร้อนแน่นอนนะผมให้ตัวที่มีสกิลที่กันสะท้อนเนี่ยทำดาเมจดีกว่าโอเคนี่โดนเจฟเหลือลูดี้โอเคดีมากเลยผมเหลือลูดี้ตัวสุดท้ายอ้าวยังเหลืออีก2ตัวอ่ะโดนเล่งเทิร์นมาไม่เป็นไรสับไป1ทีน่าจะโดนลูดี้แหละโอเคแล้วก็ปล่อยเทิร์นให้มันไหลไปนิดนึงครับผมเราจะได้มีเวลาที่จะคูลดาวน์สกิลของตัวคางูระด้วยครับผมโดนทะลุบัฟมาก็ยังพอทนได้นะเพราะว่าเป็นแค่เวฟแรกต่อไปเรื่อยสกิลส่วนมามีแหวนวอยเทิร์นก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปในช่วงนี้แหวนวอยเทิร์นน่าจะหายากพอสมควรเลยเพราะว่าทาทาร้อนมันลงยากครับผมโอเครีบๆตายไปผมเราจะได้เข้าสู่เว็บใหม่และเปิดสกิลงามๆครับผมอีกทีนึงโอเคฟื้นเลือดมาเปิดมาเหมือนเดิมแนะนำว่าจะใช้สกิลพวกเบิร์นเกราะไปก่อนก็ได้นะเบิร์นเกราะของวาเลซ่าไปนิดนึงครับผมเวลาเราใส่สกิลของคางูระมาเนี่ยจะได้ทำดาเมจได้ค่อนข้างเต็มที่นะโอเคโดนสกิลไฟฟ้ามาไม่เป็นไรผมเพราะเรามีกันได้หมดเดี๋ยวขอแค่อย่าโดนเร่งเทิร์นถ้าโดนเร่งเทิร์นเนี่ยมันจะอะไรที่งามไส้มากครับผมอ่ะซึบดาเมจพอเปล่าน่าจะพออยู่นะโอเคดาเมจใช้ได้อยู่ครับผมสาดน้ำแข็งมาไม่เป็นไรเพราะเรามีกันอยู่สกิลของคางูระต่อเนื่องมาเลยครับผมอ่ะเร่งเทิร์นสวนกลับไปแล้วก็สกิลของไอรีนจะได้ทะลุบัฟสู้ไปอีกโดนตัวไหนอึ๊บอึ๊บโดนสกิลตัวพวกนี้อยู่เจฟเป่ามาไอรีนทรูแต่ต้องระวังไอรีนนะเพราะว่าเราจะโดนสะท้อนด้วยเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนไปครึ่งหลอดก็เหมือนเดิมว่าจังหวะนี้เนี่ยจะปล่อยเทิร์นก็ได้นะให้เข้าสู่เฟสไอ้นี่ครับผมจะได้แบบว่าเปิดมาเนี่ยสกิลเราคูลดาวน์พร้อมด้วยแล้วก็เป็นการที่เราจะได้เปิดสกิลก่อนนะเวลาเข้าเวฟใหม่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะสกิลไหนมาโอเคกันได้อยู่ไม่มีปัญหาติดสถานะไม่น่าติดนะเพราะยังมีบัฟเอลิเซียอยู่ตีไปหนึ่งทีโตไปตายไหมต้องตายแล้วล่ะโอเคอีกทีนึงโอเคฟื้นเลือดโอเคสกิลเราพร้อมหลักพอสมควรแล้วนะสเต็ปเดิมคือทำให้ศัตรูเนี่ยเบิร์นเกาะแล้วก็โดนดาเมจถ้าเกิดใช้สกิลของเอสก่อนก็น่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะโอเคศัตรูน่าจะโดนดาเมจแรงขึ้นเยอะสกิลของตัวแต่ถ้าเกิดว่าโดนสกิลของ S กดอย่างนี้มาเนี่ยหรือว่าตัวของลูดี้กดมาเนี่ยก็เบิร์นเกาะของลูดี้ออกไปก่อนเพราะไอ้เกาะลูดี้เนี่ยมันทำให้คางูระเนี่ยสกิลเบาลงนะเบิร์นถือว่าเป็นการดึงเกาะ S เข้ามาด้วยลูดี้ศัตรูสกิลออกสกิลไหนโอเคโดนของวานิซ่านะโดนบัฟแหวนถึงก็กระพริบเลยผมซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากพยายามภาวนาอย่าโดนเล่งเทิร์นเยอะผมถ้าโดนเล่งเทิร์นเยอะเนี่ยเราจะอัดมันไม่อยู่นะโอเคสับเป้าหมายเดียวมายังพอกันได้อยู่ผมสกิลเร่งสวนไป3เป้าขอเก็บสักตัวหนึ่งนะเอาเลือดฟื้นขึ้นมาหน่อยโอเคได้น่าจะโอ้โหขาดนิดเดียวเดี๋ยวคิสด้วยสกิลสวนไปน่าจะเก็บได้อยู่โอเคโดนตัวไหนโอเคโดนไป1ตัว2ตัว3ตัวโอเคโดนเร่งเทิร์นมาแหวนหายหมดแล้วอันตรายมากตอนนี้ผมความจริงตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องกดสกิลเขาเรียกว่านะของเอเซียแล้วเพื่อที่จะได้ยื้อเทิร์นอีกนิดนึงครับผมเพราะว่าตัวคางูระเนี่ยมันไม่มีไอตัววอยเทิร์นแล้วเพราะว่าโดนลูดี้เล่งไปหมดนะตัวเหลืออีก4โอเคโดนทะลุบัฟมากันได้พอดียังมีลูดี้ยกโล่อยู่นะระวังเรื่องจุดนี้ด้วยนะตอนนี้รอแค่สกิลของตัวคางูระให้มันพร้อมสำหรับการใช้สกิลบนสกิลล่างก็พอแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วสำหรับตอนนี้สกิลไหนวานิซ่าสวนมา
อึกอึกอึกกันได้อยู่ยังพอทนได้อยู่โต้ไปหนึ่งทีอ่ะสกิลบนอ่ะสกิลล่างก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้โดนหลายๆตัวมากกว่าด้วยนะอ่ะโดนน่าจะเจ็บอยู่เจ็บไหมได้สักตัวไหมบัฟก็ไปหนึ่งทียังไม่ได้ผมยังต้องอีกรอบหนึ่งโดนน้ำแข็งสไปแช่มาแต่มีการสถานะอยู่หนึ่งครั้งน่าจะพอกันได้อยู่อ่ะสกิลสวนกลับไปโอเคโดนตรงไหนโอเคโดนลูดี้วานิซ่าขาดอีกแค่โอ้โหลูดี้ไม่เป็นไรก็เคลียร์ไปผมโดนวานิซ่าแทนนู่นไม่ตายด้วยถึกมากโดนสกิลเป่ามาอึด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 สู้ไปหน่อยโอ้โอเคตาไปฟื้นเลือดนะก็ชั้นที่18เนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างยากพอสมควรอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงผมเพราะศัตรูเนี่ยค่อนข้างถึกนะโดยเฉพาะเป้าหมายหลักเนี่ยคือเจ้าลูดี้นะเพราะว่าลูดี้มันทำให้ทีมเนี่ยถึงขึ้น 50% เลยถ้าเกิดว่าทีมฝั่งเราเนี่ยไม่มีของใส่ที่เป็นสายแบบว่าทาทาร์ลอส PVE พวกนี้เนี่ยอาจจะตีไม่เข้าเลยเนี่ยสังเกตอย่างถึกมากเลยนะถ้าเกิดไม่พึ่งดาเมจจากตัวแถวหลังที่มีของสาย PVE เนี่ยแทบจะจบไม่ลงเลยนะก็เหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆที่มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook ครับผมในที่สุดเราก็มาถึงชั้นที่29กันแล้วผมก็จะมีอัญมณี4จักรพรรดิให้เลือกด้วยนะก็เป็นแบบสุ่มนะ1อันก็ถือว่าเป็นของดีที่ทุกคนน่าจะลงมาเพื่อเพราะเหตุนี้กันโดยเฉพาะเลยนะเหมือนเดิมครับผมเจอกันครับผมคลิปหน้าโชคดีครับ